ี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับเกียรติจากท่านโจกาวหลวง我们曼谷通理大学热烈欢迎中国大使馆的高代表带领的代表团。这是昨天高科处首席干事长的表态。周高宇先生是。那他第二是他将。对方เป็นตัวแทนฝ่ายข่าวสถานทูตจีน同时欢迎两国大使先生作为正式新闻处的主任。คนที่สามคือคุณโจกี้ยิงซึ่งเป็นผู้ช่วย以及欢迎周基英女士。คนที่สี่ก็คือหลางโยฟู以及梁友甫先生。เมื่อคืนนี้สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจจีนได้รับเชิญจากท่านเอกราชทูตจีนประจำประเทศไทย昨天泰中文化经济协会通听会长带领协会管理层和中国大使林富奎大使进行了晚宴เป็นการจัดงานเลี้ยงเพื่อความสามัคคีระหว่างสถานทูตจีนกับสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีน昨天的晚宴是泰中文化经济协会和中国大使馆加强紧密联系的一个开始嘛สำหรับท่านประธานพืชมงคลซึ่งเป็นเลขาธิการและเป็นผู้เป็นนายกสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีน蔡乃山秘书长同时作为泰中文化经济协会的副会长。我们在ประสานงานว่าวันนี้ก็จะมีท่านโจกาวหลวงซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการจีนจะได้มาเยือนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี再次欢迎周高宇先生作为中国教育部专员到我校访问。ข้าพเจ้าได้เรียนเชิญท่านตั้งแต่เมื่อครั้งท่านเดินทางมาและก็มีการจัดงานต้อนรับของเจ้าหลี่กวง上次在周高宇专员刚到泰国的时候参加主席也向周先生发出了邀请今天总算成行ประมาณ4เดือน已经4个月了ท่านก็มีเวลามาเยือนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ今天我校非常的荣幸，周邦宇先生带领代表团过来访问。ก็จะให้อธิการบดีได้แนะนำอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและอาจารย์ที่มาสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วย。下面有请邦文校长介绍泰方的与会人员。ก่อนแนะนำนะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพงษ์วงศ์ค่ะชัยยง教授我们的副校长是专管学术方面的คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.พีรพงษ์พิทักษ์ค่ะ我是那个教育系的系主任คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะศาสตราจารย์ดร.จงจิตค่ะ中景教授我是我校工程系的系主任ท่านอำนวยการสถาบันภาษาต่างประเทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ไพศรีค่ะอาเทศิ博士泰学院的院长คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะรองศาสตราจารย์รวิวัฒน์ค่ะ公共卫生学院的院长เลขาธิการท่านประธานมหาวิทยาลัยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ชัยพรค่ะ张启文博士主席秘书ผู้ช่วยอธิการบดีนะคะผู้ช่วยสูตรค่ะสุวุฒิเชื้อชื่อช่างการผู้หญิงคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะอาจารย์เพ็ญศรีภูมิประพันธ์ค่ะท่านศิลปศาสตร์คือสายวิทยาศาสตร์的主任คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์นะคะอาจารย์สมพงษ์ค่ะสมพงษ์老师是我们系的主任คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอาจารย์พิชิตค่ะ技术与科技系的主任พิชิต老师ผู้อำนวยการ
ตำราและสื่อการเรียนการสอนนะคะผู้อำนวยการดร.อนันต์ค่ะ教学课本办公室的主任อาจารย์จากโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็มหาวิทยาลัยซานโตกนะคะอาจารย์หลี่และอาจารย์เฉิงเฉิงค่ะ以及两位来自山东的交换教师陈晨老师和李老师เลขานุการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะคะจากกระทรวงศึกษาธิการสพอค่ะดร.สุภาทิพย์ทั่วจบค่ะ以及我们山东的周委员会秘书长朱理นักศึกษาชาวจีนที่มาศึกษาในหลักสูตรเรียนตรีกับมหาวิทยาลัยธนบุรีค่ะ以及我下的中国留学生代表อาจารย์ภาษาจีนตรงอาจารย์เฉินเฉินค่ะอาจารย์แซมอาจารย์ที่สอนภาษาจีนค่ะ张先生老师教中文的อาจารย์ยุ้ยค่ะอาจารย์สอนภาษาจีนนะคะ以及美玉老师我教的中文教师ผู้อำนวยการสำนักวิชาการค่ะว่าที่ดร.วรธนาค่ะ学教务组的主任ผู้อำนวยการสำนักประกันนะคะว่าที่ดร.นะคะ那个学生的那个学校质量评估办公室的主任สำหรับอาจารย์ที่แนะนำไปแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี刚才介绍的仅仅是我校的一些教师代表ที่อาจารย์ที่ติดสอนก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมการประชุมได้จำนวนมาก还有其他老师因为今天他们有教学任务所以不能来参加这个会面ก็จะขอเล่าประวัติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้ท่านโจกาวจูได้และคณะได้รับทราบโดยสังเขป下面请允许我介绍一下我们大学的一些历史ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดการสอนในระดับปวช.ปวส.我们学大学的前身的话是一个职高以及中专层次的一个学院。แห่งแรกที่สี่แยกท่าพระ它的第一个校区呢是在那个踏踏那个地方建立的。คือวิทยาลัยการศึกษากรุงเทพธุรกิจ是曼谷商学院那个学院是在那里。สร้างเมื่อและเปิดการสอนเมื่อประมาณ30กว่าปี从那个学院的话有30多年的这个教学的历史เมื่อประสบความสำเร็จจึงได้สร้างวิทยาลัยแห่งที่2在这个曼谷商学院建立成功的经验的基础上我们建立了第二个学院ซึ่งอยู่อีกส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร这个是曼谷的，在曼谷的其中一个。但是它在那个区域。在曼谷的一个周边的一个地方。คือวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ。这个学院叫做曼谷国立职业学院。และอีกแห่งหนึ่งเป็นสถาบันสอนภาษา8ภาษา。其实另外一个学院是一个外语学院。อยู่สี่แยกบางขุนเทียน在那个邦红天的那个交叉路口คือบริหารธุรกิจกรุงเทพ这个学院และแห่งที่สี่คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี第四个叫这个学院就是现在我们校区所在的曼谷特穆里大学โดยเป็นเอกชนดำเนินการในด้านการศึกษา曼谷特穆里大学是泰国教育部管辖下的私立大学。就ของกิจการทั้งสี่แห่งก็เป็นบุคคลคนเดียวกัน。在这刚才说到的这四所这个教育学院都是由同一个这个所有人。ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตั้งอยู่บนถนนทวีวัฒนาในเขตกรุงเทพมหานคร。
曼谷的公立大学坐落在曼谷西边的塔伊瓦塔纳区。มีพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวน876ไร่曼谷公立大学目前占地是近2000亩。ได้เปิดหลักสูตรการสอนจำนวน18คณะ目前曼谷公立大学有18个院系。จำนวน63สาขาวิชา63个专业มีคณะอาจารย์จำนวน 1,600 กว่าคน有教职员工1600人และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก目前曼谷特鲁里大学的教育包括本科、硕士以及博士的教育。ถ้าเป็นจบการศึกษาเปิดดูในโบชัวเจ็ดเมก请看我们学校的那个小的宣传册。ให้เปิดดูด้านหลังก่อน请看后面。ด้านหลังก็จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็จะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งเป็นบุคคลระดับชั้นนำของประเทศไทย这些照片上的人都是我校总裁班的学员他们都是属于泰国精英式的人物คนที่หนึ่งก็คือคุณประวีณาหงษ์สกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์第一位那个就是泰国社会发展与福利部的部长อันนี้เรื่องของประธานกับของท่านโยนิ่งไม่เหมือนกัน我们手上的和周先生的手上的อันนี้ของท่านปวีณาเข้ามาที่不一样พระท่านสุชนชาบีเครือ第二位是苏春先生เป็นอดีตประธานวุฒิสภา是原泰国上议院的院长ท่านที่สามก็คือท่านปรีชาราวกับพงษ์ชนะ第三位是毕差先生อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์是原商务部的部长ท่านที่สี่ก็คือคุณระนองรัก第四位拉隆纳女士อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT 是泰国信息产业部的原部长ท่านที่ห้านายแพทย์พุทธิชัยดำรงรักซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง接下来那位是原商那个财政部的部长ร้อยตำรวจโทจอมรินทร์รัตศักดิ์สิริอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ以及那个教育原教育部的部长อารามโรวิระรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอาราม先生นาวาโทนายแพทย์ในชายสุขารมอดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย接下来那位是大学事务部的部长วัชรานบังคณายซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลบังคนาย วังคนาย先生是是那个泰国最大的那个糖业集团的老总。ธีรชัยแสงแก้วเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร แสงแก้ว先生是在原农业部的部长。เลิศวิโรจน์ กวัฒนะ เลิศวิโรจน์先生。อธิบดีกรมชลประทาน原水利厅的厅长。ปริญญานาคตรีอธิบดีกรมการปกครอง以及那个管理部的部长อุทิศธรรมทินเป็นอธิบดีกรมศุลกากร那个是那个叫海空厅ทวัชชัยวัฒนกูลผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ด是ร้อยเอ็ดฝูวีรวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน以及那个南府的府尹เชวฤทธิ์ชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์那个以及那个
农业与联合社部的常务次长คุณวิเคียนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี以及温他布利府的府尹วิทยาอินทราซึ่งเป็นวุฒิสมาชิก以及包括上议院的院长上议院的议员สันติวิลาสดานนท์สันติ先生เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทสหพัฒนาที่บูรณ์จำกัด是สหพัฒนา集团的那个董事长อภิษักจันติวรวงศ์อภิษัก先生เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย以及泰国银行的行长คุณประสานกันประเสริฐประเสริฐ先生เป็นผู้ส่งออกกุ้งจำนวนใหญ่ที่สุดรายใหญ่ที่สุดของประเทศ以及泰国最大的那个虾肉出口商คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ประธานของบริษัทอมตะ以及那个阿玛达那个集团的董事长คุณโสรสสากรวิศวะเป็นMD ของธนาคาร SME โสรส先生是 SME 其他那个集团的董事长คุณพงพานุสเวตรุณเป็นรองประหลัดกระทรวงการคลัง以及是那个原是那个副财政部的常务次长คุณมานิพัฒนเสนเป็นอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยมานิ先生是原那个内政部的常务次长คุณไกรทิพย์ไกรฤกษ์เป็นประธานกรรมการใหญ่ของบริษัทตลาดหลักทรัพย์盖伊先生是泰国证交所的主席。ก็คงจะไม่อ่านทั้งหมดเพราะว่าจำนวน600กว่าคนซึ่งเป็นบุคคลระดับชั้นนำที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี刚才介绍的仅仅是总裁班的一些代表，因为人数将近600多位，所以说就不一一介绍。ท่านเปิดในหน้าบุคคลที่รับพระราชทานปริญญาก็จะปิติมศักดิ์ก็จะเห็นว่าดร.สมศักดิ์เกียรติสุรานนท์ประธานรัฐสภา我们往前翻这个我们学校的荣誉博士的这些名单里面就有这个泰国上议院下议院的主席总萨博士แล้วก็มีดร.ประยุทธ์มหากิจศิริ以及那个巴育博士，这个是他的主管和负责人，从我的产业出来。这个是雀巢咖啡集团的董事长。坤祖万，你不打分咯？那你让来中国怎么对？还有蜀万博士，这个是原泰国副总理。那个米沙查的加勒特，也一名。以及国务院侨办下属的中国华侨大学校长贾一鸣。新加坡的马哈维莱国企业的特级。他是华侨大学的校长。第二趟嘛，那柏林家新加坡的这里柏林的地方上。华侨大学的贾一鸣校长也是我校的荣誉博士。是属于教育学的荣誉博士。มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็จะมีนักศึกษาทั้งในเครือ 50,000 กว่าคน我们曼谷通理教育集团的话呢总共旗下的在册学生有将近50,000人การบริหารและการจัดการโดยข้าพเจ้าเป็นประธานมหาวิทยาลัย是由蔡荣乐博士作为大学主席อธิการบดีซึ่งเป็นผู้บริหารอาจารย์การบริหารการจัดการอาจารย์ทั้งหมด以及邦文校长在主持着管理工作ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บังออน是邦文校博士ก็เป็นภรรยาข้าพเจ้า同时也作为他的夫人ก็คงจะเล่าให้ฟังเพียงคร่าวๆว่าข้าพเจ้านะปัจจุบันซึ่งเป็นประธานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสถานะหนึ่ง刚才介绍的是我们大学的一些情况同时我เป็นอุปนายก
สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีน我的第二个身份是泰中文化经济协会的常务副会长。เป็นประธานดูแลบ้านที่เมืองน้องระหว่างมณฑลของจีนกับจังหวัดของประเทศไทย。同时也是中国泰国姐妹城市委员会的主席。ที่จะต้องจับคู่เป็นบ้านที่เมืองน้องกัน。这个委员会主要是负责中国泰国的一些友城的一些事务。ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เชื่อมความสัมพันธ์หลายจังหวัดของประเทศไทยกับหลายมณฑลของประเทศจีน这个中泰姐妹城市委员会在这个泰国的府和中国的各个城市建立友好往来这个结对的这个事实上做出了非常大的一些的意义的工作เมื่อรัฐบาลที่แล้วข้าพเจ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม在上届的阿迪什政府，参加主席作为那个工业部的部长。过来的部分中共建十二部分。在当时在任工业部部长的时候，就通过和中国的十三个省份进行的这个经贸交流。将部跟中国共和国泰二十四个省。和泰国的二十四个府进行这个经贸的交流。และการจับคู่ทางการลงทุนระหว่างนักลงทุนของจีนกับนักลงทุนของประเทศไทย这些中泰经贸交流就促成了中泰这个经贸界企业家的这个交流和往来ทำให้การลงทุนร่วมกันและลงทุนในประเทศไทย同时就是说通过这个这样的一些交流让中国企业就增加了在泰国的这个投资ข้าพเจ้าดำเนินการ2ปี8เดือน当时在任工业部部长两个月两年八个月จากเดิมนักลงทุนจากประเทศจีนอยู่ลำดับที่8当时在就任前期中国在泰国的这个投资那个名排在第八位นักลงทุนจากประเทศจีนลงทุนในไทยอยู่ลำดับที่2ในประเทศไทย现在通过工业部的这个处积极的工作，那中国目前的投资的名排在泰国投资名的第二位。龙头马头金是不接日本。现在目前在泰国的投资最大的投资是来自日本。แต่สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยซึ่งมีนโยบายแล้วก็ผ่านการนำเสนอของนายกรัฐมนตรีของไทย泰中文化经济协会现在是在为这个英拉总理进行这个民间的这个外交เชื่อมความสัมพันธ์กับท่านประธานาธิบดีของจีนคือสีจิ้นผิง这个泰中文化经济协会在民间外交上面是在英拉总理和习近平总书记进行这个会谈之后促成这个双两国的这个交往เพื่อขอให้มีการยกเลิกหนังสือวีซ่า在两国政府在这个两国签证互免这个事务上协会也扮演了积极的角色ทำด้วยความสะดวกให้ชาวจีนที่จะเดินทางมาประเทศไทย这个两国互免签证对中泰两国人员的往来将是提供非常大的便利และชาวไทยที่จะเดินทางไปประเทศจีน包括泰国人去中国也会非常的方便เรื่องนี้ก็จะให้ท่านไปสารได้พูดให้ฟังสักนิดหนึ่ง关于这个两国互免签证下面有请蔡百山先生进行一个说明ขอบคุณขอบคุณที่หนูประธานมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องการเป็นโดยเฉพาะโจและคณะที่มาจากสถานทูตและคณาจารย์ที่นี่ตลอดรักษาท่านครับ尊敬的参差主席尊敬的周高宇先生以及在座的各位老师同学สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนก่อตั้งมาเป็นทางการครบ20ปีในวันที่20ธันวาคมปีนี้ครับ泰中文化经济协会在今年12月的20号将成立满20周年ก่อนหน้า20ปีนะมันก็เป็นการร่วมมือยังไม่เป็นทางการระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพจีน在这之前协会是中泰军方成立的协会当时是属于秘密
ี่成立的协会20กว่าปีมานี้สมาคมทำเรื่องสำคัญ3เรื่อง在这20多年来协会推动了三件大事เรื่องที่1คือต้องการทำให้มีการใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่2ในอาเซียน协会的第一件事情就是那个推动汉语在作为东盟的第二通用语言เป้าหมายของภารกิจนี้คือการสร้างสันติภาพในอาเซียนและ这个语言的这个事务主要就是为了让这个东盟区这个文化先行，然后让这边的融合矛盾化解。这个项目是和中国华侨大学进行合作。泰中文化经济协会和华侨大学的合作的泰国官员班项目是通过华侨大学提供免费奖学金让官员去中国学习中文目前这个泰中官员班这个项目已经进行到第九届毕业生有300多位这个由于这个泰国的这个项目做得非常的成功，现在它的辐射到泰东盟周边国家也有非常强烈的这个意向，想进行同样的这个项目。现在东盟区的这个成员国的老百姓对学习中文的热潮，现在是处于高涨的一个局面。在这个泰国官员班里面，泰中文化经济协会在当中是起了一个积极的作用。在这个泰国的民间以及东盟区的这个民间进行这个汉语的这个推广，协会它没有这个，它不是一个非常实际的操作者。所以协会就和曼谷通理大学合作，让曼谷通理大学作为这个实际的操作者，在这个泰国以及东盟区推广这个汉语，进行这个免费的推广。在这个如果东盟区的这个汉语的推广，最好的方式就是通过学校的卫星电视台进行这个免费的这个教学。目前曼谷通理大学有两家卫星电视台。在协会的积极推动下，中国华侨大学就送老师到这个曼谷通理大学的卫星电视进行这个教学节目。在这个中文教学节目，这个已经正式的开播。这个单独的这个电视的这个教学节目，会观众会觉得很枯燥。如果能够加入一些中国的历史文化旅游这些纪录片，会让这个整个的项目会更加的有吸引力。现在泰中国大使馆也积极的协助，也捐赠了一部分的书籍和音像制品到曼谷特务理大学。在这之前，我也和周先生进行了
这个交换的意见，周先生也爽快的答应了，会在这个方面提供一些协助。十多年ที่ผ่านมาทำให้เราเชื่อมั่นว่าหนทางในการทำให้ประชาชนอาเซียนพูดภาษาจีนเป็นภาษาที่สองใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองเนี่ยไม่ไกลจากฝั่งนะ所以在接下来的岁月，就是说中文将作为东盟的一个通用语言，这个已经是可以想象的一个现象会发生。阿西亚没有语言，我们没有，十个国家没有语言，我们都没有。啊，讲英语。那既然我们讲语言，讲阿西亚，那这个语言，我们平常就来呗，就语言第一，语言第二，第三。目前在东盟是十个成员国当中都有他本国的语言，然后目前是英语作为这个东盟的这个官方语言。如果能够把我们已经有基础的这个汉语推广成第二通用语言的话，对这个东盟和中国的这个交融的意义是非常具有深远意义的。การทำให้ประชากรอาเซียน600 ล้านคนใช้ภาษาจีนเป็นภาษาการร่วมกันแม้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แต่ก็จะมีความหมายต่อสันติภาพและการพัฒนาภูมิภาคขึ้นมา现在东盟的话有6亿的人口，如果能够推动汉语在东盟区作为这个通用语言，对这个东盟中国的这个交融和平将是有一个深远的意义。我们国家能认一般的，正是他们广东看不懂，把啥你看在一个等。我请允许我举个例子。没法拉昆，要么是新卡在提，这里我 Chinese board，China board。有一个欧美人想买中国的产品。混来文化，干嘛是各种问题？他当时就是因为语言的这个问题，就翻译的时候就翻译错了，然后对他们这个交流有障碍。当时问题是在外面干的土，就弄个特别复杂的那个带。当时因为中国人就是说，因为他不是。他翻译的问题嘛，然后导致他理解错误，当时就引起一些不必要的一些误会。但พอได้คนที่มีความรู้แปลความหมายที่ถูกต้องมาใช้หน้าโบเนี่ยคือเครื่องบินเผาของประเทศจีน。当时后来才知道这个是翻译的原因，后来才消除了这个误会。所以เป็นธุรกิจการค้าเครื่องบินเผาระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับยุโรป。他这个买的这个产品是好像是那个欧洲和中国的一个非常非常多的一个交往的产品。第国家改多米安内罗里面的呀。所以说语言呢是非常重要。那话改多米安没话，我听哪里方叫老古人那种。所以说如果大家能够语言相通的话，对这个交流是非常有重要作用。在改多布的那个天。但是就是说，如果就说语言有问题嘛，可能会产生一些不必要的麻烦。所以如果东盟各个国家都有自己各自的语言，大家就是说在这个交流方面会产生很多误会。这个案件应当还是认真。所以说这个协会推动这个汉语作为东盟第二大通用语言这个活动啊，实质上其实是推动地区的和平与发展。这是说这是马共同的是跟大家的利益跟推动你跟这个国家跟阿西亚来跟他的地。泰盟文化经济协会致力推动的第二大目标就是推动人民币作为东盟的通用货币。ทุกรอบ10 ปีประเทศในอาเซียนจะถูกโจมตีค่าเงินล้มลุกกับเสียหายใหญ่现在就是说因为这个人民币是非通用货币，就导致这个东盟的这个货币产生一些问题。ทุกประเทศไม่มีเงินตราของตนเองต้องใช้เงินตราสกุลซึ่งทำให้นักลงทุนในค่าเงินเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปล้นสะดมค่าเงินโดยการทำสงครามทางการเงิน就是说这个东盟各个国家都有自己的货币，没有一个通用货币的话，这个在金融方面会导致一些汇率的损伤，或者这是非常有不利的影响。什么
在这个人民币推动人民币作为东盟通用货币这方面，协会已经在积极的做了十年的这个推广推动的作用。在泰中文化协会的积极推动下，上海证交所和泰国证交所进行了这个合作协议的签字。在这个金融方面的这个合作，就会让这个人民币这个推广进行一个非常有意义的作用。现在就是说东盟和中国的这个人民币的这个结算呢，现在已经达成了一个实质性的这个协议。现在这个人民币在东盟流通，现在已经有了实质性的进展。第三个协会正在推动的就是这个物流。就是因为泰国左右两翼是两大大海洋，对中国的出海口啊，是一个非常有利的一个。现在就是说中国是一个大国，但是它的出海口啊，还是在西方的封锁下面。如果能够通过泰国进行这个出海口，是一个非常有意义的事情。是现在中国就除了南海以及那个东海出口。这个是中国的出海口，是那个被美国封锁了。现在这个欧美势力正在就是说积极的封锁中国的出海口。对，未来的泰国如果能够建设它，我们来共同合作的话，我们泰国就可以把它从马来西亚、印尼啊，来马来西亚、巴西这边谈谈，我们泰国谈谈的。如果中国和泰国牵手，中国就可以利用泰国的两大出海口，包括印度洋和太平洋，进行这个向外这个输出。如果中国和泰国牵手，就可以让中国就顺利的冲破欧美的这个封锁，能够走入深海大洋。所以说和平啊，它的实质就是两国人民的这个理解和这个文化的这个交融。所以消除民族的矛盾呢，就是可以通过这个文化这个进行这个合作。和平的这个根本就是这个文化和语言的这个相融。所以我们协会包括曼谷特穆里大学和中国高校的这些合作，它看表面看是教育层面的合作，实际上它有非常深远的战略意义。所以在这次机会也感谢周高宇先生作为中国教育部的这个代表，能够在当中起到一个积极推动的角色。
ซึ่งรัฐท่านจริงๆก็คือรับผิดชอบทางการเมืองของสถานที่同时也感谢那个尹参赞杨卓帆主任作为这个政治新闻处的主任การทำมาวันนี้เนี่ยก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่ของความร่วมมือที่จะทำให้ภารกิจที่พวกเรามุ่งมั่นมานานปีมีความรุ่งโรจน์และมีความสว่างสวยมากขึ้น所以两位先生的到来他我们现在做的不仅仅是教育层面呢我相信这个是推动中泰这个关系发展非常有深远意义的一件事情我确实话การเดินทางเยี่ยมมหาวิทยาลัยของท่านในครั้งนี้จะเหมือนหนึ่งการวางศิลาฤกษ์ของความร่วมมือด้านการศึกษาของประชาชาติอาเซียนที่จะมีมหาวิทยาลัยนี้เป็นศูนย์กลาง所以我相信这两位先生的到来，就是说，就是说，等于说是在中泰这个战略合作上面是，是我们是具体的这个推动者，是非常有意义的事情。好，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